เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพ่องจำนวนรายการจิตเตืินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องร้านอาหารเปิดไม่เป็นไรนั่งเมื่อใดมีปัญหามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ต่อวัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นเป็นลำดับก็ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิดสะสมในรอบ3ตั้งแต่1เมษายน2564สูงกว่า2,02,000รายแม้ในยอดนี้มีผู้หายป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน2564ไปแล้วกว่า175,000ราย ส่งผลต่อความสามารถในการรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงว่าการเฉพาะที่กรุงเทพมีผู้ป่วยรอเตียงเนี่ยกว่า500รายสถานการณ์ยามนี้จึงยากที่จะคาดเดาล่วงหน้าครับสถานการณ์ดังกล่าวก็ทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ิำในการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่เราเรียกกันในชื่อย่อว่าสบคอเมื่อประมาณ1นึ่งนิกาของวันเสาร์ที่2 6มิถุนายน2564ออกคำสั่งสบคและข้อกำหนดที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการล็อกดาวน์เมือนการระบาดครั้งแรกเมื่อต้นปี2563โดยเฉพอสื่อบางสำนักนำคำล็อกดาวน์ไปพาดหัวข่าวหรือกล่าวอยู่ในเนื้อข่าว ไม่เพียงเท่านั้นครับก็ยังมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ชักจูนในผู้ประกอบการร้านค้าดื้อแพ่งต่อประกาศของสอบคด้ยการเปิดร้านให้คนเข้ามานั่งดื่มกินการโพสต์นี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองนอกสภาที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุติบทบาทการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราดฎร ที่กล่าวถึงคำสั่งและข้อกำหนดนี้ว่าเป็นกฎหมายอยุติธรรมโดยอ้างร้านสะดวกซื้อที่ยังเปิดดาเนินการได้ข้อเท็จจริงทั้งสองประเด็นเป็นอย่างไรก็จะนำมาเรียนให้ผู้ฟังครับขอเริ่มจากเหตุผลที่รัฐบาลจำเป็นต้องออกคำสั่งที่6ทับ2,564และข้อกำหนดฉบับที่25ก่อน คือนอกจากที่ได้กลั่นนำไปตอนต้นรายการบ้างแล้วเหตุผลสําคัญก็คือสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด19โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด,ด้านสาธารณสุขเห็นได้จากจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีจำนวนมากกว่าหลายพันรายต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่เร่งจัดการอาจกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์เียงผู้ป่วยเครื่องช่วยหายใจหรืออุปรกรณ์การแพทย์ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินซึ่งมีอยู่จำกัด ประกอบกับพบการระบาดเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาและสกัดกัน้นการระบาดแบบกลุ่มก้อนเราก็เรียกทับศัพท์กันนะครับว่าคลัสเตอร์ก็ทำให้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ที่รอบพื้นที่ไม่ว่าในที่ภาคแรงงานก่อสร้างสถานประกอบการโรงงานตลาด แหล่งชุมชนและก็ยังพบกลุ่มผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนในบ้านพักคนชราที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบการอบระบาทของเชื้อไวรัสโควิด1 9กลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์เบต้าเบต้านี้มาจากแอฟริกาใต้ครับที่ทำให้ป่วยรุนแรง และมีความเสี่ยงต่อชีวิตนอาตราสูงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศรัฐบาลโดยข้อเสนอแนะของฝ่ายสาธารณสุขประกอบความเห็นของคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19จึงจำเป็นต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นเพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้น การระบาดของเชื้อโรคอย่างเร่งด่วนและหยุดยั้งอัตราการเร่งของจำนวนผู้ป่วยนั่นเป็นเหตุผลของรัฐบาลครับก็มาถึงประเด็นที่สื่อใช้คำล็อกดาวน์พาดหัวแล้วก็อยู่ในเนื้อข่าวล็อกดาวน์เนี่ยหมายถึงการห้ามเข้าห้ามออกเคหสถาน หรือการเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ใดๆในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์อันตรายหรือมีการกำหนดเวลาเข้าออกหรือเคลื่อนย้ายการระบาดของโควิด1 9รอบแรกรัฐบาลเมื่อ2 5มีนาคม2563 25ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แล้วออกข้อกำหนดห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคปิดช่องทางเข้ามาเนราชอาณาจักรห้ามกักตุนสินค้าห้ามชุมนมุมมีกําหนดระยะเวลาเข้าออกเคหสถานแม้แต่สื่อก็ห้ามเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว มีอีกคำหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยแล้วก็บ้านเราก็นำมาใช้แล้วที่จังหวัดสมุทรสาครก็คือคำว่า bubble and seal ที่หมายถึงรั่วตรงไหนก็อุดตรงนั้นหรือโป่งตรงไหนก็ปิดตรงนั้นนี่เป็นคำช่างนะครับกระทรวงศึกษาก็นำคำนี้มาใช้เป็นกลยุทธ์เฉพาะแล้วก็คำว่า bubble ก็อย่างหนึ่งคำว่า seal ก็อย่างหนึ่ง ต่อมาใช้ที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อจัดการกับโควิด19ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ควบคุมไม่ให้เชื้อหลุดออกมาสู่ภายนอกเน้นไปที่โรงงานซึ่งมีพนักงาน500คนขึ้นไปก็มีเป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัยลดความเสี่ยงในกลุ่มพนักงาน2ระดับ ระดับที่เรียกว่า Seal, e ซ l S E A L อันนี้ใช้กับพนักงานที่สามารถพักในโรงงานได้เอ,อื้อต่อการใช้มาตรการต่างๆภายใน28วันหรือจนกว่าจะสามารถควบคุมโรคได้แล้วก็สองที่เป็นคำว่า Bubble อันนี้ใช้กับพนักงานที่พักอยู่นอกโรงงานซึ่งควบคุมได้ยากกว่า บอบโบก็เป็นความร่วมมือกับเจ้าของโรงงานที่นำพนักง,งานมาอยู่ในโรงงานหรือจัดหาที่พักให้พนักง,งานอยู่ในสถานที่ควบคุมได้เช่นหอพักการปิดโรงงานเป็นวิธีสุดท้ายที่พบว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อและไม่สามารถควบคุมได้ครับสรุปประเด็นแรกก็คือ คำสั่งและข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายน2564แตกต่างไปจากล็อกดาวน์ที่ใช้ในการระบาดรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคม2563เพราะฉะนั้นการพาดหัวของสื่อที่ใช้คำว่าล็อกดาวน์จึงเป็นการพาดหัว ผิดไปจากข้อเท็จจริงประเด็นที่สองขึ้นมาจากข้อความบนสื่ออออนไลน์ว่ากูจะเปิดมึงจะทำไมร้านไหนเอาด้วยกรอกฟอร์มค่ะตามด้วยข้อความว่าร้านไหนอยากร่วมแคมเปญกูจะเปิดมึงจะทำไมมาค่ะจะร้านกาแฟร้านอาหารร้านลาบร้านคราฟต์เบียร์ร้านเหล้า ลงชื่อกันไว้ก่อนได้เลยค่ะกิจกรรมระยะแรก flash mob ดาวกระจายเราก็จะเป็นเด็กดีกันก่อนค่ะเราจะชวนคุยแล้วก็มาเปิดขายอาหารบวกเครื่องดื่มกลับบ้านแล้วก็จัดอีเวนต์เปิดเวทีปราศัยเล่นดนตรีอันปลักในร้านให้เข้าฟังราละ20คนจัดทีละเขต เขตละหถึงสิบร้านในวันเดียวกันใครใครไปร้านไหนไปแล้วก็เปลี่ยนไปจัดเขตอื่นต่อไอเดียมาจากงานคืนกลางคืนของศิลปินปอชดต่อของมาจากประชาธิปไตยกับร้าน Junk House Music Bar ค่ะกิจกรรมระยะ2 Open ส่งเสียงขนาดนี้แล้วไม่ฟัง เราก็อย่าฟังมันเปิดร้านค่ะเปิดให้นั่งขายเหล้าเบียร์เล่นดนตรีสดแบบมีมาตรการรักษาระยะห่างไม่ต้องประชาสัมพันธ์ไม่ต้องเออกรกะเริกแต่เปิดโอกาสให้ลูกค้าประจำและเพื่อนฝูงได้มาสนับสนุนคุณถ้ามีการมาจับกลุ่มเราก็รวมพลังกันด่าและสู้ถึงตอนนั้น เครือข่ายเราก็จะแข็งแรงแล้วกิจกรรมระยะ3 Marketplace บวกม็อบถ้าทำขนาดนี้แล้วยังไม่เกิดอะไรลงถนนกันเถอะออกร้านขายอาหารบนถนนกันค่ะเปิดลานเบียร์ตั้งเวทีเล่นดนตรีแล้วก็ปราัยใหญ่ด่าพวกมันเชื่อว่าคนเอาแน่ ลูกค้าคุณจะตามมาซื้อมวลชนจะมากินซัพพอร์ตแน่แน่เริ่มต้นจากกันกรอกฟอร์มค่ะย้ำอีกทีก็มีการแนบลิงก์มาด้วยนะครับก็ความกล่าวตอบอีกหน่อยว่าข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยที่ไหนเราจะเก็บไว้ติดต่อส่วนตัวและสร้างเครือข่ายแนวร่วมสำหรับการทำงานระยะต่างๆต,ตอนนี้เท่าที่ศึกษามา ถ้าฝ่าฝืนพระราชกำหนดและโดนจับอาจจะโดนค่าปรับ4ี่หมื่นบาทแล้วก็วงเล็บว่าเจ้าหน้าที่ปรับเองไม่ได้ต้องขึ้นศาลหรือให้ตำรวจช่วยก็จ่ายน้อยกว่าร้ายแรงสุดคืออาจโดนสั่งปิดได้แต่แก็ตามเรามีทนายคอยช่วยมีทีมเจราจาเจ้าหน้าที่มีคนรอสนับสนุนร้านที่จะเปิดและมีคนรอร่วมด่ามากมาย เพราะฉะนั้นอยากกลัวเลยทั้งหมดนี้เป็นไอเดียเบื้องต้นจากการปรึกษาหลายหลายคนนะคะซึ่งเราเข้าใจเขาว่ามันมีความเสี่ยงหลายอยา่างแต่จุดนี้ถ้าจะสร้างเครือข่ายและกรอป้องกันช่วยเหลือกันคุณต้องแสดงความกล้าหาญและประกาศตัวแล้วละ่ะนั่นแหละเริ่มจากการกรอกฟอร์มหรือ ไปชวนร้านโปรดของคุณให้มาลงชื่อกันครับก็ความข้างต้นเนี่ยก็มีนักการเมืองหญิงนอกสภาที่ถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิทางการเมืองเมื่อ29มิถุนายน2564ทวีตข้อความว่าเซเว่นยังเปิดได้ทำไมร้านอาหารจะเปิดไม่ได้เมื่อกฎหมายอยุติธรรมเป็นหน้าที่พลเมืองที่จะต่อต้าน ใครอยากร่วมแคมเปญเชิญกดลิงก์เข้าไปร่วมลงชื่อได้เลยค่ะแล้วก็มีแฮชแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไหมคำถามในประเด็นนี้มีว่าผู้ประกอบการที่โพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์ชักชวนผู้อื่นร่วมต่อต้านเช่นเดียวกันกับนักการเมืองสตรีนอกสภา ก็ร่วมชักชวนให้ต่อต้านคาสั่งและข้อกําหนดแบบนี้ทำได้หรือไม่ขอนำข้อกําหนดฉบับที่25ข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้มาเ,าเรียนคุณผู้ฟังเพื่อทราบเป็นเบื้องต้นนั่นก็คือข้อกําหนดข้อ4มาตรการควบคุมแบบบรวณวาการเร่งด่วน เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กำหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพิ่มเติมให้เข้มงวดขึ้นสำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันได้แก่1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดืง่มร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดืง่มรวมถึงร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคามินทิมอลศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการโรงแรมท่าอากาศยาน สถานีรถไฟสถานีขนส่งร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เกต็ตรถเข็นหาบเร่แผงลอยตลาดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดค้าส่งตลาดโต้รุ่ง หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นย้ำครับว่าให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นข้อนี้ทุกร้านเปิดได้หมดแต่ ห้ามกินในร้านข้อ2ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอม m มูนิตี้มอลล์ให้เปิดดำเนินการถึงเวลา21นาฬิกาโดยงดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงหมอระสพบโรงภาพยนตร์สวนน้ำพื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหารและเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย ข้อนี้ก็จะมีเฉพาะในห้างสปปรรพสินค้าหรือศูนย์การค้ากับกรมศีหมอกรนั้นที่ให้เปิดถึง21นาฬกาครับข้อ 3. โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดเนิั่นศการให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆแต่ให้งดการจัดประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง าสิห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเกินกว่า20คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนังงานเจ้าหน้าทีครับกล่าวโดวยสรุปในประเด็นใหญ่ประเด็นที่2ก็คือไม่มีคำสั่งหรือข้อกำหนดใดให้ปิดร้านอาหารและคเครื่องดื่มไม่ว่าในพัตคาราร้านอาหารหรือศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าหรือหาเปร และที่อื่นๆแต่ห้ามกินและดื่มในร้านเท่านั้นการที่นักการเมืองนอกสภานําร้านสะดวกซื้อมาเปรียบเทียบโดยอ้างว่าเซเว่นยังเปิดได้ทำไมร้านอาหารจะเปิดไม่ได้จึงเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ร้านอาหารที่เข้าไปนั่งกินได้ครับเรื่องการห้ามกินในร้าน ไม่ห้ามการซื้อกลับและมีข้อความเชิงท้าทายนั้นเป็นที่ทราบกันถึงความลำบากแสนสาหัสข,ของผู้ประกอบธุรกิจนี้ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กที่แทบสิ้นเนื้อประดาตัวมาตั้งแต่โควิดโจรบาดรอบแรกคลั้นกําลังจะลุกขึ้นยืนก็ต้องสุดตัวลงไปอีก เราะเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างการให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านกับการมานั่งกินที่ร้านการตัดพ้ตต่อว่าย่อมเป็นที่เข้าใจครับแต่การเชิญชวนให้ฝ่าฝืนคำสั่งและข้อกำหนดรวมทั้งที่นักการเมืองนอกสภาออกมาส่งเสริมและร่วมชวนด้วยนั้นมีข้อแท้จริงเป็นเรื่องทางกฎหมายที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังครับนั่นคือหนึ่ง ร้านอาหารที่ฝ่าฝืนคำสั่งและข้อกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา52ประราชปัญญัติโรคติดตอ่อพศ2 5 5 8โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำและปรับเละยมีความผิดตามมาตรา18ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำและปรับ 2. ตรงนี้ครับผู้ชักชวนให้ฝ่าฝืนกฎหมายคือชวนให้คนไปนั่งดื่มในร้านอาหารรวมทั้งนักการเมืองหญิงนอกสภาที่ก็ร่วมให้การสนับสนุนด้วยนั้นเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84ผู้ใด ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุโยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดผู้เชิญชวนก็เข้าข่ายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ประกาศเชิญชวน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา85วรกหนึ่งที่บัญญัติว่าผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีกำหนดโทษไม่จํากว่า6เดือนผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น และหากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการรับโทษนักการเมืองหญิงนอกสภาในฐานะผู้เชิญชวนก็จะต้องรับโทษด,ด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา85วรกสองที่บัญญัติว่าถ้าได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรกแรกผู้โฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการครับโควิดระบาดรอบใหม่หนักหนาสาหาัสกว่ารอบแรกหลายเท่ายิ่งไวรัสกลายพันธุ์ออกไปเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนไหวขึ้นระบาดได้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างสายพันธุ์ดีจากอินเดียด้วยแล้วการจะทําให้ไวรัสลดลงหรือดีที่สุดหายไปจากโลกนี้เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นครับโควิด -19 ทําให้ทุกคนทุกฝ่ายทุกกลุ่ม ทุกสังคมเดือดร้อนโดยทั่วทวนชาติพัฒนาแล้วหลายประเทศที่มีอำนาจในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้พลเมืองจนสามารถผ่อนคลายมาตรการหลังการระบาดของโควิด1 9ลดลงแต่ก็กลับมาระบาดใหม่จนต้องออกมาตรการใหม่รวมทั้งล็อกดาวน์ซ้ำก็ทำมาแล้วออสเตรเลียล็อกดาวน์หรือเปิดปิดบ่อยครั้งจนเป็นที่รู้กันในหมู่พลเมืองบ้านเขาประกาศเย็นเริ่มเชา้าประกาศเช้าเริ่มเย็น ก็มีไทยซะอีกที่จากครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม2,563แล้วมและมาครั้งนี้ที่ระบาดหนักกว่าแต่มาตราการยังเข้มข้นน้อยกว่ารอบแรกนั่นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็มีความพยายามที่จะระงับยับยั้งการระบาดในวิธีการต่างๆที่เห็นว่าทำให้โรคร้ายเนี่ยลดลงได้ไม่ต่างกับไทยครับที่ก็มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงหมู่บ้านที่ไม่ค่อยได้พบในชาติอื่นๆเท่าใดนักแต่การระบาดรอบใหม่มากจนเกินกำลังของระบบไปแล้วเสียงขอเกียงให้ญาติพี่น้องของตนที่ติดเชื้อเนี่ยจึงดังได้ยินไปทั่วการระบาดรอบใหม่อีกเช่นกันครับที่ถึงจุดมองย้อนกลับมาดูพฤติกรรมในสังคมว่าเป็นอย่างไร จะลดการระบาดได้ไม่ใช่ที่ใครอื่นหรือแม้แต่ภาครัฐหากเริ่มต้นที่ตนเองตนเองและตนเองขยายคำว,ว่าตนเองออกไปให้มากที่สุดกว้างที่สุดให้ทั่วประเทศให้ได้แม้ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชือ้อเพียงแต่เมื่อติดหนักก็จะเป็นเบาแต่ที่แน่คือไม่เสี่ยงต่อชีวิต พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a n Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast